ท่านนายกก็กำชับเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะคะวันนี้สำนักปลัดสำนักนายกก็เอาตัวเลขมาให้ดูมีเท่าไหร่แต่ละจังหวัดแล้วก็การเยียวยาในครั้งก่อนเนี่ยเป็นเท่าไหร่ในปี54นะคะซึ่งก็จ่ายให้ครัวเรือนละ 5,000 ทีนี้ในครั้งนี้ก็อย่างน้อยก็จะต้องคาดว่าก็จะไม่น้อยไปกว่านั้นนะคะเพราะว่าค่าครองชีพอะไรต่างๆมันก็ขยับตัวขึ้นส่วนเรื่องของกระทรวงเกษตรต่างๆที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยอะไรที่ดำเนินการได้ทางกระทรวงก็รับไปดูแลอยู่แล้วนะคะแล้วก็สรุปจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมี 446,875 ครัวเรือนนะคะก็ตัวเลขเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นว่าภาครัฐเนี่ยเร่งที่จะสรุปตัวเลขให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปเยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะ